ยค่ะเริ่มวันแรกเนี่ยนะคะวันที่19มกราคมนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีนักแสดงนะคะมีหนุ่มมากนะคะหมากปรินนะคะคิมเบอรี่มาริโอนะคะคุณไม้วริษนะคะแล้วก็มีเด่นคุณก็ไปนะคะวันที่19นะคะแล้วก็มีเพื่อนคณิตมีจีน่าด้วยนะคะแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายท่านเลยแจ๊กก็ไปวันนี้เป็น10เลยครับผมครับผมไปด้วยนะฮะแล้วก็มีที่อุบลด้วยนะฮะวันที่26มกรานะมีณเดชน์ก็ไปยาย่าก็ไปเจมมาพี่ป๊อปขาปูนอุ้ยเยอะมากคุณถ้าคุณซื้อบัตรไปงานนี้นะคุณจะได้เจอกับนักแสดงเป็น10อ่ะใช่แล้วค่ะได้ร่วมวิ่งแบบใกล้ชิดกันเลยเนาะใช่นะอีกวันนึงคือที่ไหนครับก็ต่อไปนะคะก็ไปที่เชียงรายนะคะในวันที่9กุมภาพันธ์นะคะไปพบกับมีเจมจิรายุนะคะมีน้องแต้วนะคะมีมิ้นท์ชลิดานะคะมีบองธนินนะคะมีน้องมิวนิษฐานะคะมีคุณเต้ยจรินพรนะคะมีมาสุมีน้องแมทพิรณีด้วยนะคะแล้วก็มีคุณป๊อปเนาะป๊อปโคสวิทนะคะก็ไปด้วยนะคะใช่แล้วก็ต่อที่จังหวัดตรังนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะครับผมก็มีพี่บอยก็ไปด้วยนะฮะวันที่16กุมภาพันธ์นะพี่เกตอเล็กเวนเดลนะฮะพี่หมอกล้องนะฮะปั้นจันชิปปี้ก็ไปนะครับแล้วโอ้โหเป็น10เลยนะครับผมยาวมากๆแล้วก็อีกที่นึงนะครับที่สุพรรณบุรีครับ23กุมภาพันธ์นะครับผมก็มีพี่โป๊ปมีเบลล่ามีพี่หลุยส์ก็มีพรีมมีบัวมีนิชามีพี่เดียวมีพี่เคนโอ้เยอะมากครับผมแนะนำนะฮะถ้ามีเวลาว่างนะครับอยากจะให้ไปได้สักจังหวัดหนึ่งน่ะนะฮะมันดีมากๆนะครับกิจกรรมใช่ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วก็ไปร่วมวิ่งแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะใช่ครับผมตอนนี้ยอดเป็นยังไงบ้างครับ30 30แล้ว30แล้วท็อปสเปนเดอร์ตอนนี้คนที่ซื้อเยอะที่สุดตอนนี้30อันนะครับคือถ้าคุณซื้อ31อันคุณก็จะเป็นท็อปสเปนเดอร์แล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างพี่ป๋ออยู่ข้างพี่บอยตรงนี้เลยนะครับผมใช่ค่ะแต่ว่าสามารถซื้อได้อีกนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่า อย่างที่ผ่านมาเราจัดมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วเนาะ3ครั้งแรกเนี่ยนะคะสูงสุดเนี่ยเขา200 300กันเลยนะใช่นะครับผมลองดูซื้อได้ตลอดเลยนะคะใช่นะครับผมตอนนี้ประมาณคิวที่เท่าไหร่แล้วครับ10กว่าแล้วเนาะ30แล้วโอเค30แล้วนะฮะปฏิทินก็เป็นร้อยอันทุกๆปีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทุกๆปีนะฮะก็จะได้ลายเซ็นกลับไปเพราะว่าถ้าเราจะไปหาให้นักแสดงเซ็นปฏิทินบางทีเราเจอนักแสดงแต่เราไม่ได้พูดปฏิทินไงเราก็จะอดลายเซ็นมาโดยปริยายนะครับวันนี้เรามาเราก็จะได้ลายเซ็นกลับไปนะครับลายเซ็นของชิปปี้เหมือนกันทุกปีไหมครับชิปปี้เปลี่ยนได้ด้วยเหรอครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชิปปี้เปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนลายเซ็นกันด้วยเหรอคะเรื่องลายเซ็นเนี่ยต้องถามพี่ปอพี่ปอก็มีทฤษฎีเรื่องลายเซ็นด้วยนะทุกปีเซ็นเหมือนกันป่ะคะเหมือนกันครับเหมือนกันทุกปีพี่ปอมีทริคเรื่องลายเซ็นไหมฮะคือด้านหน้าจะต้องเป็นเหล็กแหลมนิดนึงครับผมเป็นยังแล้วก็ตอนช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนหม้อข้าวครับมันเหมือนว่าได้ไว้ตักเหมือนว่าตักเงินตักทองเข้ามาครับแล้วปลายต้องชี้ไปที่ดวงดาวครับผมเราจะได้ไปที่สวงสวรรค์มันเขียนชื่อได้ชื่อป๋อด้วยครับผมอันนี้คือหลักจริงๆเลยใช่ไหมพี่อันนี้พี่พูดเล่นกันชิปปี้เตรียมสวรรค์แล้วนะพี่เตรียมเปลี่ยนใหม่ตามหลักคิดอยู่ว่าถ้ามันเป็นหม้อข้าวมันต้องแบบมีฝาเปล่าพี่ป๋อหม้อข้าวต้องมีฝาถามว่าหม้อข้าวต้องมีฝาไหมชิปปี้ถามหม้อข้าวไม่ต้องปิดฝาครับปิดแบบแง้มๆครับเดี๋ยวเงินไม่เข้าสิครับให้เปิดหม้อข้าวนิดๆครับผมอ่ะไหนๆจริงจังเลยไม่มันจะต้องเป็นทรงกลมครับผมเปิดหม้อไว้นิดนึงฮะไม่ให้มีช่องให้เงินเข้าครับแล้วเงินจะไม่ออกครับผมแล้วเราต้องมีข้าวไหมคะต้องมีข้าวไหมครับหม้อข้าวต้องมีข้าวไหมมันมีก็ได้ครับนิดๆหน่อยๆครับถ้าไม่มีข้าวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินนะคะครับครับก็คือต้องมีนิดนึงอันนี้จริงจังแล้วเนี่ยจริงจังเลยกันเขาสวยหรือเขาบ้าบอยสะบัดอยู่บอยสะบัดบอยช่วยด้วยคุยกับจิปปี้ไม่รู้เรื่องบอยช่วยบอยด้วยนายช่วยพี่ป๋อหน่อย
เออน้องไอซ์ว่าไงครับน้องไอซ์ไอซ์ช่วยกินไม่พี่สักนิดได้ไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับไอซ์แน่นอนไหมตอนนี้ไอซ์ป่วยอยู่นะฮะให้ไอซ์เซ็นก่อนไอซ์ไม่ต้องพูดยิ้มก็พอยิ้มก็จบละเกมเปลี่ยนละรำคาญเสียงบอยมากเลยตอนสัมภาษณ์คุยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งตลอดเวลาเอฟพี่ป่อครับไม่พี่ที่เซ็นโต้ด้วยแหละฮะเดี๋ยวเขาไม่รู้ใครที่ไม่รู้นะครับน้องนายเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากค่ะน้องนายตีกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับความจริงไม่ได้เก่งหรอกพี่ตีแบบสนุกกับเพื่อนมากกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยทำตัวแต่เริ่มเล่นนี่เหมือนแอบมีคล้ายๆในละครที่เป็นโปรตีนนะครับครับหรือผมเนี่ยจะเริ่มจากโดนเพื่อนล้อแต่ตีเนี่ยจะโดนคู่แข่งที่คอยกดดันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราต้องตีบ่อยไหมตีกอล์ฟตีบ่อยไหมครับใช่จีน่าน้องน่ารักมากครับผมแล้วก็เรื่องใหม่เล่นกับพี่บอยด้วยนะครับจีน่าครับผมน่ารักมากครับสเปคพี่เลยครับเสียดายมีแทนแล้วพี่มีแทนพี่เมียโอ้ยขนาดนี้ไม่ต้องไหว้แล้วมั้งเออมาแม่โอเคสัมภาษณ์นิดนึงนะคะไอ้เราก็กลัวเสียงจะเข้าไงก็เลยเงียบอ๋อโอเคเราคุยกันได้นะตอนนี้ยอดซื้อสูงสุดนะคะ50เล่มแล้ว50ฉบับแล้วยังได้อีกนะยังได้อีกนะถ้าทางจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปแบบใกล้ชิดเลยนะคะหมายถึงว่า5คนที่ซื้อสูงสุดเหรอฮะใช่ครับได้ขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีนี้เลยพี่บอยบิ้วหน่อยพี่บอยใครซื้อเยอะมากขอดูหน่อยใครซื้อเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ใครซื้อตอนนี้ใครซื้อ30เล่มแล้วขอดูหน่อยฮะโน่น30เล่มใครถามใครเด่นคุณโอ้โหซื้อไปทำอะไรฮะโทษดีซื้อไปทำอะไรนะซื้อไปเก็บเหรอซื้อไปแจกไงซื้อไปแจกปีใหม่แล้วทางไหนใครมากกว่า30ครับขอดูมือหน่อยฮะนู่นด้านหลังนู่นเลยเท่าไหร่50แพ็คครับ50แพ็คครับใครครับแพ็คครับน้องนายโอ้โห50อันแล้วฮะตอนนี้ยังไม่มีแฟนคลับพี่บอยเลยนะครับบอยบิวแฟนคลับน้องแฟนคลับผมเนี่ยบิวให้ซื้อคนละอันยากเลยพูดจริงอันนี้พูดจริงแต่ว่าเป็นอย่างนั้นเหรอแบบเวลาผมไปออกอีเวนต์ใช่ไหมที่แบบว่าเกี่ยวกับต้องซื้อสินค้าเพื่อขึ้นมาถ่ายรูปกับศิลปินอย่างเงี้ยแฟนคลับผมเนี่ย10คนซื้อสินค้าชิ้นเดียวเพื่อรวมกลุ่มขึ้นมาคิดดูอันนี้คือเนเจอร์ของแฟนคลับผมแล้วฉีกเดือนละใบให้แตกทุกคนด้วยใช่ไหมประมาณอย่างนั้นไม่หรอกอันนี้รวมกันได้แต่ว่าต้องส่งตัวแทนมาคนนึงเขาซื้อแต่ไม่แสดงออกไงเขารักไงคนแรกชื่นใจหน่อยสิแฟนคลับผมซื้อมากสุดกี่เล่มฮะ16เล่มโอ้โห16แพ้เด่นคุณนะเนี่ยตอนนี้เด่นคุณสูงสุดของเด่นคุณอยู่ที่30เล่มเลยนะครับของผมอยู่เท่าไหร่นะ16ของพี่ป๋อกี่เล่มพี่ป๋อสูงสุดเล่มเดียวเจียเล่มเดียวแบบตั้งโต๊ะกี่เล่มคุณแม่อาม่าเดียวอาม่าเลยเหรอพี่บอยอเล็กดีกว่าอเล็กของแฟนคลับอเล็กซื้อสูงสุดกี่เล่มฮะเราจะไปซื้อเลย50อันแฟนอเล็กแฟนพูดแล้วครับผมคือของพี่บอยเนี่ยเป็นแบบเนเจอร์แฟนคลับพี่บอยจะเป็นแบบรวมเงินกันขึ้นมาซื้อใช่ไหมของแฟนคลับผมเนี่ยจะเป็นแบบขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของเดือนถ้าเกิดว่าแบบต้นเดือนเนี่ยเขาจะเปย์กันมากเลยมีพวงมาลัยมีขนมมาแจกมาให้อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่พอช่วงปลายเดือนน่ะมาหาลมมันก็จะพัดเย็นๆหน่อยไม่น่าหรอกแฟนคลับกูนี่นึกว่าเป็นปลายเดือนตลอดเลยทุกครั้งเรียกว่าเป็นปลายเดือน30วันเอางี้ไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามไม่ซื้อเลยเขามีเยอะแล้วนะฮะ
ของผมครับคุณไม่ต้องซื้อครับเดี๋ยวผมซื้อให้พวกคุณเองครับผมโอ้โหจริงมั้ยเนี่ยพี่ป๋าในเมื่อคุณไม่เปให้ผมเดี๋ยวผมเปให้คุณเองครับผมซื้อเขาเรียกว่าป๋อซื้อกินครับผมตอนนี้มีทีมงานเขาประกาศไปแล้วว่าคิวที่1ถึงคิวที่40นะครับผมให้มารับปฏิทินคืนครับรับปฏิทินได้เลยนะคะลำดับที่1ถึง40นะคะเพราะถ้าไม่รับคืนเนี่ยเราจะเก็บไปเองนะครับผมใช่แล้วไหนๆเรามาดูกันต่อดีกว่ามี30มี16มี50ไหนมีใครซื้อเกิน10ได้อีกฮะมาดูหน่อยฮะเกิน10เกิน10มีไหมเกิน5เกิน5ยกไปก่อน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 7เล่มเขาไม่รู้จริงหรอก10เล่มไปกับใครครับไม่ใช่ผมเหรอผมสุดยอดตอนนี้เป็นผม26แล้วเว้ยทำไมตกกระจายเด็กคุณตอนนี้26 26แล้วเว้ยตอนแรก16นี่10โอ้โหผมมึง30เหรออ๋อนี่ความรวยเหรอความรวยเป็นจำนวนถ้าซื้อเกิน15เล่มนะครับอย่าลืมถ่ายนะครับสลิปเฮ้ยคุณบอยครับแฟนคลับผมซื้อ50เล่มครับเมื่อกี้ครับผมไหน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 ครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยครับป้าเน่50เล่มซื้อ50เล่มพูดไปเลยเงินใครบอยเสียเงินไม่ว่าแล้วไม่เสียหน้าไม่ได้ก็ได้60แล้วใช่ไหมอ่ะใครครับ60เล่มพี่ปอเหรอ60เล่มอะไรนะ150เล่มแล้วเหรอเดี๋ยวเรามาคุยกับไอ้ก่อนนะครับผมก็เขาจะต้องไปแล้วนะฮะต้องไปให้ไปพักผ่อนโรงพยาบาลนะฮะเขาจะช่วงนี้ป่วยนะครับทักทายแฟนคลับนิดนึงครับเออผิดท่าครับเล่นมุกด้วยไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงนะครับเซ็กซี่มากตอนนี้ครับแฟนคลับไอ้พี่ซุกี้กับแฟนคลับพี่ป๋อป่ะคะยังอยู่ยังอยู่มั้ยอ่ะยังอยู่มั้ยคะไหนโบมือแฟนคลับหน่อยอยู่อยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่วันนี้พูดได้ไม่เยอะนะคะเจ็บคอต้องขอโทษจริงๆไงดีล่ะช่วยผมเนาะช่วยเหรอไอ้พูดเลยแม่พี่สปอร์ตอะไรนะฝากบอกว่าจะแปลให้บอกจะแปลให้เดี๋ยวให้ฝากผลงานดีกว่าครับแล้วก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่สองเรื่องค่ะก็มีเรื่องรักพี่รันจันทากับพี่เคนชิลเดชนะคะแล้วก็มีมายาสุริหากับเคนภูภูค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วก็คือพยากรณ์ซ่อนรักกับเจียมเจียรายุนะคะก็ฝากด้วยนะคะสองเรื่องค่ะสามเรื่องให้น้องไอด้วยนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับไปต้องไปพักผ่อนแล้วนะครับใช่ค่ะส่งกำลังใจไปให้นะคะน่าจะมีไข้ด้วยนะฮะก็อันตรายนิดนึงนี่ต้องรีบไปหาหมอนะฮะช่วงนี้ก็ป่วยกันเยอะนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็โทรมาเล่นเกมอีกสักเกมหนึ่งดีไหมพ่อแจ๊กมาใช่ครับเกมใน Line Official นะคะฟังดีๆนะครับเกมนี้นะฮะเปิด Line Official นะครับขึ้นมาเลยนะครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับโบกมือหน่อยนะฮะนี่พร้อมแล้วให้พิมพ์ข้อความใน LINE Official นะครับผมพิมพ์คำว่าของมันต้องมีปฏิทินช่อง3อีกรอบพิมพ์คำว่าของมันต้องมีปฏิทินช่อง3นะครับผมส่งเข้ามาใน LINE Official นะครับผมใครยังไม่มีรีบสแกนแล้วรีบพิมพ์ส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวจะให้นักแสดงนะฮะจับนะครับผมว่าหมายเลขไหนลำดับที่เท่าไหร่นะฮะจะเป็นคนที่ได้รับของรางวัลไปนะครับผมใช่ค่ะได้ผู้โชคดีไปนะคะของมันต้องมีปฏิทินช่อง3นะครับรีบพิมพ์กันเข้ามานะครับตอนนี้คิวเราก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 คิวแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะเพราะว่าน้องนายเซ็นเร็วมากนะครับโดยเฉพาะชิปปี้นะครับชิปปี้เป็นคนที่เซ็นได้เร็วมากนะครับแล้วก็หม้อข้าวของพี่ปอนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปฏิทินเลยนะครับผมลายเซ็นของพี่ป๋อเป็นหม้อข้าวชิปปี้ก็ถามว่ามีฝาหม้อไหมมีข้าวด้วยไหมข้าวไหมเออมีใครคุยกับชิปปี้เลยชิปปี้เงาไหมเงาอ่ะอยากคุยไหมเอาคุยอ๋อขอโทษตามไม่ตาม
ายไวหายไวค่ะก็ต้องขอบคุณไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องให้หายไวๆนะคะครับผมโอเคเอาผมมือให้ไอหน่อยจ้าเสียงก็ไม่มีนะ